มีเด็กคนหนึ่งชื่อไอ้เถียงมันเคยถามผมว่าพี่ครับทำไมควายต้องไถนาล่ะครับผมก็ตอบมันไปว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเทพองค์หนึ่งบอกให้เผ่าพันธุ์ของควายลงไปบอกชาวโลกมนุษย์ว่าใน3วันนั้นต้องกินข้าว1มื้อควายก็ท่องในใจว่า3วันกินข้าว1มื้อเมื่อลงไปถึงยังโลกมนุษย์ควายกลับลืมแล้วบอกกับมนุษย์ว่า1วันกินข้าว3มื้อ1วันกินข้าว3มื้อนะเมื่อควายกลับขึ้นไปรายงานยังเทพองค์นั้นองค์นั้นโกรธเป็นอย่างมากจึงเสกให้ควายลงไปเกิดยังโลกมนุษย์และบอกกับควายว่าเจ้านั้นต้องไปชดใช้กรรมในโลกมนุษย์ตลอดชาติเมื่อมนุษย์ต้องการข้าวเจ้าก็จะต้องปลูกข้าวให้กับมนุษย์เท่านั้นเมื่อมนุษย์ต้องการอาหารเจ้าก็จะกลายเป็นอาหารผมเล่านิทานจบไอ้เถียงตอบกับผมกลับมาว่าพี่ครับพี่ครับพี่รู้ได้ยังไงเหรอครับพี่เคยเกิดเป็นควายเหรอครับอีสัตว์